สวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดาวพระเกตย้ายในวันที่19พฤษภาคมปี2566ในคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะสำหรับการทำนายเราก็จะใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยซึ่งก็จะใช้การผูกดวงลัคนาเป็นหลักดาวพระเกตย้ายในคลิปนี้จะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีพฤษภกันบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะดาวพระเกตย้ายสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะเป็นการย้ายยกเข้าสู่ภพพันธุภพพันธุที่แปลว่าพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บ้านช่องที่ดินและความสุขทั่วๆไปดาวพระเกตเป็นดาววิญญาณธาตุค่ะเป็นดาวที่ไม่มีภพเรือนเมื่อไปสถิตอยู่ร่วมกับดาวดวงใดก็มักจะไปเสริมดาวดวงนั้นให้มีลักษณะเด่นขึ้นดาวเกตเมื่อยกเข้าสู่ภพพันธุก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้คุณเองก็จะไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหาทองการตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป็นอย่างมากเพราะด้วยความที่ดาวพระศุกร์เองนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณเองแล้วดาวพระศุกร์ก็ยังมีความเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริอีกด้วยเมื่อมาสถิตอยู่ที่ภพการเงินก็จะส่งผลให้คุณนั้นมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีรายจ่ายที่รออยู่แล้วรวมไปถึงการใช้จ่ายในการชำระหนี้การจ่ายหนี้สินต่างๆแต่เมื่อดาวพระเกตยกเข้าสู่ที่ภพพันธุและโยกถึงกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีพฤษภก็จะส่งผลให้คุณมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้จากการทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีอีกทั้งดาวพระเกตเองก็ยังเล็งมาที่ภพกัมมะซึ่งมีดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนภพสุภาสถิตอยู่คุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีรวมไปถึงตัวคุณเองนั้นก็มีความอดทนมีความมุมานะทำงานให้สำเร็จและก็มีผลงานออกมาดีเป็นที่ยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงที่ดาวเกตย้ายมาสถิตอยู่ที่ภพพันธุนี้คุณเองก็อาจจะอยู่ไม่ติดบ้านอาจจะมีการเดินทางไปโน่นไปนี่หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยๆหรืออาจได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวอื่นอีกด้วยสำหรับใครที่ทำงานต่างถิ่นแดนไกลงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลงานออนไลน์ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ให้ผลดีเป็นอย่างมากคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางบ่อยอีกด้วยเพราะดาวพระเกตเองก็ได้ทำมุมตีโกณถึงดาวพฤหัสบดีซึ่งได้สถิตอยู่ที่ภพวินาศแต่ดาวนั้นได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคก็เป็นไปได้ว่าคุณจะได้เงินจากที่ลับๆค่ะหรือเงินจากต่างถิ่นแดนไกลอีกทั้งคุณนั้นก็จะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำในช่วงนี้ก็จะมีเซนส์ค่ะใครที่มีการเดินทางไปเรียนต่อหรือศึกษาต่อศึกษาหาความรู้ที่ต่างถิ่นแดนไกลคุณจะมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีมีปัญญาและความรู้ที่แตกฉานสำหรับใครที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลก็จะส่งผลดีส่งผลให้คุณนั้นได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมคุณจะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับด้านการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีก็เรียกได้ว่าถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเยอะมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแต่คุณเองก็ยังสามารถที่จะจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีในระดับหนึ่งค่ะถึงอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆท่านนะคะสำหรับใครที่เครียดในเรื่องของการเงินหรือกำลังมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ค่อยๆตั้งสติค่ะแล้วก็คุณเองก็ยังมีช่องทางของรายรับเข้ามาอยู่บ้าง
การวางแผนในเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยคุณจัดการปัญหาทางด้านการเงินได้ค่ะ